กลับเข้าสู่แบร์ไต 7HD ไอทีและยานยนต์นะครับช่วงนี้เนี่ยเจอกับฝนตกกันทุกวันเลยใช่ไหมล่ะครับผู้ใช้รถบางคนอาจจะยังไม่รู้ถึงหลักการในการขับขี่สถานการณ์น้ำท่วมนะครับวันนี้ผมฟิล์มกันกิจนะครับจะนำเสนอ6เทคนิคขับรถลุยน้ำให้รถเนี่ยไม่ดับและเครื่องไม่พังนะครับแถมยังมีแอปพลิเคชันไว้เช็คอีกด้วยจะเป็นยังไงไปดูเลยครับมากันที่ขั้นตอนแรกเลยนะครับควรเริ่มจากการรักษาระยะห่างจากตัวรถคันอื่นนะครับเพราะว่ารถยนต์ที่ขับขี่ผ่านบริเวณน้ำท่วมเนี่ยระบบเบรกจะต้องแช่น้ำเป็นเวลานานนะครับทำให้ประสิทธิภาพในการเบรกลดลงระยะห่างจึงเป็นเรื่องของความปลอดภัยแล้วเราจะรู้ได้ยังไงนะครับว่าระดับน้ำแค่ไหนที่จะพอสำหรับขับผ่านไปได้ตัวเลขที่เหมาะสมนี่นะครับไม่ควรเกิน30เซนติเมตรหรือ1ฟุตระยะประมาณครึ่งล้อพอดีเกินกว่านี้นะครับถ้ายังฝืนลุยต่อเนี่ยมีโอกาสที่เครื่องจะดับได้เลยครับขั้นตอนต่อไปนะครับคือการปิดแอร์เมื่อเจอน้ำท่วมนะครับเพราะพัดลมในระบบเครื่องปรับอากาศอาจจะพัดน้ำเข้ามาบริเวณระบบไฟฟ้าเป็นสาเหตุให้ไฟช็อตและระบบขัดข้องทำให้เครื่องยนต์ดับได้ครับนอกจากรักษาระยะห่างแล้วนะครับควรลดความเร็วลงและรักษาความเร็วให้คงที่นะครับเพราะว่าการขับขี่ด้วยความเร็วเนี่ยนอกจากจะทำให้เสียการควบคุมได้ง่ายแล้วยังอาจเป็นอันตรายต่อรถยนต์หรือมอเตอร์ไซค์ไปจนถึงคนอื่นๆด้วยนะครับเทคนิคต่อไปนะครับคือการใช้เกียร์ต่ำเพื่อช่วยประคองเครื่องยนต์ไม่ให้ดับกลางคันนะครับหากเป็นรถยนต์ที่เป็นเกียร์ออโต้นะครับแนะนำให้ใช้เกียร์โลส่วนรถยนต์เกียร์ธรรมดาเนี่ยแนะนำใช้เกียร์1หรือเกียร์2นะครับโดยรักษารอบเครื่องไว้ที่ประมาณ 1,500 รอบถึง 2,000 รอบนะครับเพราะหากใช้รอบต่ำเกินไปนะครับเครื่องยนต์อาจจะดับได้และหากใช้รอบสูงเกินไปอาจจะดูดอากาศและน้ำเข้าไปในเครื่องยนต์ได้เช่นกันครับเทคนิคต่อไปนะครับเหยียบเบรกย้ำๆครับในกรณีที่ขับพ้นบริเวณน้ำท่วมเพื่อเป็นการไล่น้ำออกจากผ้าเบรกนะครับทั้งนี้ระบบเบรกนะครับแบบดิสเบรกจะแห้งเร็วไวกว่าระบบแบบดรัมเบรกที่ใช้ในรถขนาดใหญ่เช่นรถโดยสารหรือว่ารถบรรทุกนั่นเองครับก็มาถึงเทคนิคสุดท้ายกันแล้วนะครับแม้จะขับถึงที่หมายอย่างปลอดภัยแล้วนะครับแต่ให้แน่ใจเลยเนี่ยอย่าเพิ่งดับเครื่องทันทีเพื่อเป็นการไล่น้ำและความชื้นที่ค้างอยู่ในเครื่องยนต์ออกไปนั่นเองนะครับส่วนใครที่ไปไม่ถึงที่หมายเกิดรถดับกลางทางขึ้นมาเนี่ยอย่าสตาร์ทรถทันทีนะครับเพราะว่าจะทำให้รถเนี่ยมีน้ำเข้าไปในระบบเครื่องยนต์ได้แต่ให้หาคนช่วยย้ายรถไปยังพื้นที่ที่น้ำไม่ท่วมแทนนะครับและหลังจากนั้นเนี่ยแนะนำให้เปลี่ยนของเหลวในรถยนต์ใหม่ทั้งหมดเลยเช่นน้ำมันเครื่องน้ำมันเบรกและน้ำมันเกียร์เท่านี้ก็จะสามารถขับขี่ได้อย่างปกติแล้วล่ะครับนอกจากทริคดีๆนะครับที่เรานำมามอบให้แล้วเนี่ยขอแนะนำแอปพลิเคชันนี้เลย DPM Reporter แอปแจ้งเตือนสาธารณภัยที่จัดทำขึ้นโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.นะครับที่ทางกระทรวงมหาดไทยเนี่ยเขาทำเองเลยนะครับแอปนี้เนี่ยจะแจ้งเตือนภัยนะครับประเภทต่างๆเช่นน้ำท่วมนะครับไฟไหม้อุบัติเหตุบนท้องถนนทั่วประเทศเลยใช้งานง่ายนะครับและมีพิกัดตำแหน่งให้ดูอย่างชัดเจนแถมยังมีสถิติสาธารณภัยต่างๆให้เราดูอีกด้วยล่ะครับแต่ก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าตัวแอปเนี่ยอาจจะไม่ครอบคลุมสาธารณภัยทุกพื้นที่นะครับแต่ก็ยังมีฟังก์ชันให้ผู้ใช้เนี่ยรายงานเหตุการณ์เข้าไปได้ด้วยช่วยให้ผู้ใช้รับรู้ข่าวสารได้ทันท่วงทีเลยล่ะครับแล้วกลับมาพบกับเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับยานยนต์ได้ใหม่ในแบร์ไต 7HD